สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิเลกพอดแคสต์นะคะพอดแคสต์ของศูนย์วิจัยดิเลกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พบกันในสเปเชียลอีพิโซดตอนภาพยนตร์กับการเมืองนะคะดิฉันปารัตน์เปลี่ยนปานผู้ดำเนินรายการและพร้อมด้วยเพื่อนๆอีก2ท่านรบกวนเพื่อนๆช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะโอเคครับสวัสดีครับผมพวินภักดีครับผมนักศึกษาสาขาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่3ครับครับผมวุฒิพงษ์ทายชัยนะครับชั้นปีที่3สาขาวิชาการเมืองการปกครองรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับครับผมค่ะแล้วก็สำหรับการพูดคุยในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดุลยภาพจาตุรงคกุลนะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์สาขาการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะครับสวัสดีครับแล้วก็หนังที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะจะเป็นภาพยนตร์เรื่องมินาริหนังเรื่องนี้นะคะเป็นภาพยนตร์อเมริกันที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะเราเริ่มกันเลยก็ได้ค่ะโอเคครับผมก็ก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตเล่าเรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับภาพยนตร์นี้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังก่อนนะครับเรื่องมินารีนะครับผมบอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวชาวเกาหลีครอบครัวหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยพ่อที่ชื่อว่าเจคอบนะครับผมแม่ที่ชื่อโมนิก้าลูกสาวที่ชื่อแอนและลูกชายที่ชื่อเดวิดนะครับผมที่หอบหิ้วกันไปตั้งรกรากถิ่นฐานในเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองหลังเขาของมรัฐอาคันซอทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาแต่ในแง่ของสปิริตหรือจิตวิญญาณภาพยนตร์กลับตอกย้ำสิ่งที่ใครๆพูดตรงกันว่ามันบอกเล่าเรื่องราวที่ได้ว่าเป็นความฝันและความมุ่งหวังในฉบับของคนอเมริกันที่เรียกว่าอเมริกันดรีมในแง่จะเป็นดินแดนแห่งโอกาสและเสรีภาพสำหรับทุกคนที่อุทิศตนและทุ่มเทไม่ว่าพวกเขาจะเป็นเพียงคนตัวเล็กตัวน้อยสีผิวหรือเชื้อชาติใดก็ตามครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเรื่องภาพยนตร์แล้วก็ประเด็นทางการเมืองที่แฝงอยู่ในภาพยนตร์กับอาจารย์ดุลยภาพนะผมผมขออนุญาตเรียกอาจารย์หนูน้อยได้ไหมครับผมได้เลยครับได้เลยโอเคครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์อาจารย์หลังจากที่อาจารย์ได้รับได้ดูเรื่องราวได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วผมอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรและมีความรู้สึกอย่างไรต่อหนังเรื่องนี้บ้างครับคือจริงๆเรื่องเนี้ยผมคืออาจจะพูดได้ว่าก็อาจจะไม่ใช่หนังที่เหมือนอยู่ในบักเก็ตลิสต์ผมตอนแรกนะครับว่าเนื้อเรื่องก็ดูแบบโอเคก็แบบโอเคเป็นแบบครอบครัวที่เหมือนเป็นเขาเรียกว่า fresh off the boat Asian ใช่ไหมครับคือมาอเมริกาเพื่อ pursue the American dream ใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆก็ดูตอนแรกตอนผมแบบเห็นชื่อเรื่องแล้วก็เห็นแบบหนังเรื่องเนี่ยเพราะว่าหนังเนี่ยคือมันได้เข้าชิงออสการ์หลายสาขาแล้วจริงๆมันก็ได้รางวัลออสการ์ผมก็คิดก็มันก็น่าจะเป็นแบบหนังดราม่าก็แบบที่คนสามารถรีเลทได้เยอะอะไรทำนองเนี่ยใช่ไหมผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่ามันน่าตื่นเต้นอะไรแต่พอผมได้ดูเรื่องนี้จริงๆเนี่ยคือผมก็เห็นได้ว่าภายใต้ความเรียบง่ายอ่ะหรือ simplicity ของตัวเรื่องแล้วก็ในตัววิธีการเล่าเรื่องเนี่ยคือมันไม่ได้มีอะไรที่มันดูดรามาติกหรือดูเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะและเหมือนถ้าเราสังเกตจากซาวด์แทร็กเสียงที่ใช้ประกอบเนี่ยก็จะเป็นเสียงแบบค่อนข้างจะแบบนุ่มๆไม่ได้แบบโอ้ไม่ได้แบบเป็นเสียงภาพประกอบที่มันดูอลังการอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบออเคสตราอะไรอย่างเงี้ยคือภายใต้ความเรียบง่ายทั้งหมดเนี่ยคือจริงๆหนังมันก็ซ่อนเมสเซจอะไรบางอย่างที่มันทรงพลังมากเพราะว่าไอ้ด้วยความที่มันเรียบง่ายเนี่ยมันทำให้คนที่ดูเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นใครมันสามารถที่จะ reach out ไปที่คุณได้คือคุณสามารถที่จะ connect กับหนังเรื่องนี้ได้ง่ายมากนะครับครับและคือพอเราเหมือนเริ่ม connect กับหนังเรื่องนี้ได้เนี่ยคือเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่หนังเรื่องเนี้ยมันพยายามจะบอกเรานะครับคือหลักๆสองอย่างนะ
ที่ผมได้แต่จริงๆมันมีประเด็นย่อยอะไรนี่เยอะแต่สิ่งที่ผมได้อาจจะพูดว่าเป็น first impression ผมตอนผมดูหนังเนี่ยคือเรื่องแรกคือเรื่อง American Dream กับระบบทุนนิยมนะครับจริงๆตอนแรกๆของเรื่องเลยเนี่ยเขาก็มีใบ้ได้ว่าหนังเนี่ยมัน take place ช่วงของ Ronald Reagan ซึ่งก็เป็นยุคที่อาจจะพูดได้ว่าอเมริกาเนี่ยคือสมทานระบบตลาดเสรีแบบค่อนข้างจะแบบสุดโต่งนะครับและอีกธีมหนึ่งหรืออีกแง่หนึ่งของหนังที่ผมคิดว่ามันชัดมากแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมพิกอัพได้ตอนแรกตอนที่ผมดูก็คือเรื่องความเป็นครอบครัวซึ่ง2 อย่างเนี่ยโอเคเรื่องทุนนิยมนะทุนแล้วไม่ใช่ทุนนิยมธรรมดานะครับคือทุนนิยมในยุคของเรเกนน่ะซึ่งก็เป็นทุนนิยมที่หลายคนก็มองว่าเฮ้ยมันคือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวมันล้มละลายให้คนแบบให้ครอบครัวมันแตกใช่มั้ยก็คือมันทำให้การแข่งขันในตลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบคือจริงมันเป็นเรื่องที่จริงจังทำไมเพราะว่ารัฐพยายามที่จะไม่เข้ามายุ่งเลยไงพูดง่ายๆคือว่าภายใต้แนวคิดแบบตลาดเสรีแบบสุดโต่งเนี่ยก็คือว่าคุณจะมีเสรีภาพในการค้าขายนะครับอย่างค่อนข้างเต็มพิกัดครับแต่ปัญหาก็คือว่ามันไม่มีเซฟตี้เน็ตไงคือถ้าเกิดคุณเข้าไปแข่งขันแล้วคุณแพ้เนี่ยคือรัฐก็จะไม่เข้ามาอุ้มคุณและพูดง่ายคือคุณอาจจะสักซีดมากๆเลยก็ได้เพราะมันไม่ค่อยมี regulation จากทางรัฐนะแต่ถ้าเกิดคุณแพ้เนี่ยคุณก็หมดเลยนะก็คือรัฐก็จะไม่มีช่วย healthcare อะไรก็ไม่มีใช่ไหมแบบมันไม่ได้เหมือนในหลายประเทศที่เขาเอ้ยอย่างน้อยเขายังมีแบบ30 บาทรักษาทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยหรือมีที่เรียกว่า NHS ในอังกฤษก็คือ National Health Service ก็คือมีแบบเรื่องการรักษาพยาบาลฟรีที่มีการรองรับในยุคนั้นเนี่ยคือไม่มีเลยนะครับหมายความว่าคือมันเป็นการใช้ชีวิตการทำมาหากินแบบที่เรียกว่า high risk high return หรือถ้าเกิดคุณสักซีดคุณรู้สึกซีดแต่ถ้าเกิดคุณไม่สักซีดเนี่ยคุณก็อาจจะแบบโหแบบมีหนี้มหาศาลซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องเนี่ยคือคนที่เป็นเจ้าของที่ดินนะครับที่ตัวเอกของเรื่องกับครอบครัวของเขาเนี่ยเหมือนเข้ามาซื้อแล้วก็พยายามจะมาตั้งฟาร์มเนี่ยคือเจ้าของคนก่อนเนี่ยเขาฆ่าตัวตายเพราะว่าเขาไม่สำเร็จนะครับพูดง่ายคือเขาโบรกแล้วก็อาจจะมีหนี้เยอะแล้วก็ไม่รู้จะกำจัดหนี้ยังไงก็สุดท้ายก็เลยคิดด้วยการคิดจบทุกอย่างด้วยการฆ่าตัวตายซึ่งโหคือพอเรื่องมันเริ่มมาแบบเนี้ยคือโอเคเรามีการพูดถึงว่าเฮ้ยเรากำลังอยู่ในยุคเรแกนกำลังพูดถึงครอบครัวที่เหมือนดิ้นรนกับชีวิตมากขับคือนั่งคือตัวละครเอกกับครอบครัวนั่งเข้ามาในรถเก่าๆก้าวแรกก็คือออกมาเจอบ้านที่ไม่ใช่บ้านด้วยซ้ำคือเป็นแต่เทรลเลอร์อย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันดูแบบมันดูหดหู่และจริงๆมันอีกคำพูดอันนึงนะครับโดยภรรยาคนที่ชื่อว่ามอนิก้าซึ่งเป็นภรรยาของพระเอกเนี่ยมันมีคำพูดหนึ่งนะครับคือเขาตอนที่เขาเห็นบ้านอันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เห็นแบบฝันของสามีเขาว่าเขาอยากทำอะไรกับที่ดินผืนเนี่ยภรรยาเขาถึงกับพูดด้วยความถอนหายใจว่า if this is the startyou wanted maybe there's no chance for us คือถ้าซึ่งแปลว่าถ้าเกิดคุณต้องการให้จุดเริ่มต้นใหม่ของเราเป็นแบบเนี้ยเผลอเราไม่มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกอันนี้คือสิ่งที่เขาพยายามจะพูดนั้นหนังมันเริ่มด้วยเหมือนเริ่มด้วยอารมณ์ที่แบบเหมือนว่าโอกาสที่เรื่องมันน่าจะไปต่อแบบที่มันเป็นแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะมันแทบไม่มีภรรยาก็ดูต่อต้านเ
จคอบมากนะครับดูต่อต้านสามีมากนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคือพอเราดูเรื่องเนี่ยเราเหมือนดูไปเรื่อยๆเนี่ยนอกจากเรื่องนิยมที่มันอยู่เบื้องหลังเสมอที่มันเป็นตัวดำเนินเรื่องหลักเรื่องทุนนิยมและเรื่องความดิ้นรนของครอบครัวหนึ่งที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับในยุคที่การแข่งขันมันดุเดือดแต่สิ่งที่หนังเรื่องนี้พยายามทำให้เราเห็นเช่นกันก็คือความเป็นครอบครัวนะครับท่ามกลางการดิ้นรนนะครับทางเศรษฐกิจภายใต้ระบบที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นมิตรกับทุกฝ่ายจริงกับทุกครอบครัวจริงๆนะครับนั้นหนังเนี่ยมันก็เลยทำให้มันเหมือนมันมีสองขั้วนะครับขั้วหนึ่งก็คือทุนนิยมขั้วหนึ่งก็คือครอบครัวและสิ่งที่หนังเนี่ยเขาพยายามจะทำให้เราเห็นก็คือว่าไอ้สองขั้วเนี่ยมันปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรพูดหรือถ้าให้พูดง่ายๆก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมาทำลายกันมันจะมาหักล้างกันทำลายกันหรือมันสามารถไปด้วยกันอย่างสวยงามนะครับเพราะว่าจากที่ผมดูเนี่ยผมก็เห็นเหมือนอาจารย์เลยครับผมเห็นความคอนทราสต์ระหว่างความเป็นทุนนิยมกับความเป็นเอเชียนผมสามารถใช้คำว่าเอเชียนวาลูได้หรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะหรือว่ามันอาจจะดูห่างไกลจากเกาหลีไปหน่อยอะไรเงี้ยคือที่พูดว่า Asian values เนี่ยมันก็ถูกเพราะว่าสิ่งที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวก็คือความเป็นเกาหลีเพราะว่าครอบครัวเนี่ยก็คือเป็นครอบครัวเกาหลีที่ย้ายมาจากเกาหลีและเราจะเห็นได้ว่าเขาจะสื่อสารกันแค่ในภาษาญี่ปุ่นเขาจะกินอาหารก็กินเป็นอาหารเอ้ยพูดผิดสื่อสารกันในเป็นภาษาเกาหลีแล้วเขาก็จะกินอาหารก็คือกินอาหารเป็นอาหารเกาหลีกินเป็นอาหารเกาหลีใช่ไหมครับครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้ครอบครัวได้เป็นครอบครัวคือความเป็นเกาหลีแต่คำถามที่น่าสนใจกว่านี้ก็คือว่าแต่การที่ครอบครัวเนี่ยนะครับมีความเป็นเกาหลีสูงเนี่ยทำให้คนที่มีความเป็นครอบครัวแบบอื่นที่ไม่ใช่แบบเกาหลีเนี่ยสามารถเชื่อมโยงหรือสามารถที่จะรีเลทกับเรื่องนี้ได้หรือไม่ครับผมรู้สึกว่าต่อให้เราจะไม่ใช่คนเอเชียนะแต่แล้วต่อให้เราจะไม่เข้าใจภาษาเกาหลีเลยซึ่งจริงๆวิธีดีสุดในการซึมซับแบบไอ้ตัวนัวนซ์หรือความแบบความพวกรายละเอียดนะครับที่มันรายล้อมความเป็นครอบครัวคือคุณก็ต้องเข้าใจตัวภาษามันแต่คุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจภาษามันคุณก็สามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นครอบครัวซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันยูนิเวอร์แซลไงความเป็นครอบครัวนั้นความเป็นครอบครัวเนี่ยมันอาจจะมาในหลายแบบเกาหลีแบบไทยหรือแบบอเมริกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือไม่ว่าคนคุณจะเป็นคนแบบไหนแต่มันก็เป็นสิ่งที่คนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะรีเลทได้ความเป็นครอบครัวครับครับผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับความเป็นครอบครัวและความทุนนิยมที่ในเรื่องได้นำเสนอให้เราได้ชมกันนะครับผมโอเคครับไปคำถามต่อไปได้เลยครับคำถามต่อไปนะคะอาจารย์อันนี้คือหนูก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าแบบทำไมเจคอบอะค่ะถึงได้แบบมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จกับการทำฟาร์มอย่างเงี้ยแล้วก็เพราะว่ามันเจคอบเนี่ยจะเป็นคนที่แบบอยากทำฟาร์มมากใช่ไหมคะส่วนภรรยาเขาอะจะแบบอยากย้ายไปแคลิฟอร์เนียเหมือนอยากอยู่ครอบครัวเพราะลูกชายเขาอะเป็นโรคหัวใจใช่ไหมคะเหมือนกับแล้วเขาก็ทะเลาะกันอะแล้วหนูก็เลยสงสัยว่าแบบไอการที่เจคอบอะเลือกที่จะทำฟาร์มอย่างเงี้ยคือเขามั่นใจมากว่าเขาอะจะต้องประสบความสำเร็จอะก็คืออาจารย์คิดว่าการตัดสินใจของเจคอบเนี้ยมันแบบมันเห็นแก่ตัวไหมอะอืมคือต้องขอบคุณเลยสำหรับคำถามนี้มากเลยเพราะว่ามันก็จะต่อจากเรื่องที่เราพูดกันเมื่อกี้ได้ดีก็คือว่า
พอหนังเรื่องเนี้ยมันทำให้เห็นว่ามันมี2ขั้วหรือ2โพอย่างหนึ่งคือทุนนิยมกับอีกอันก็คือครอบครัวใช่ไหมคือสิ่งคือไอ้ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง2ขั้วเนี่ยมันก็ถูกแสดงออกในรูปแบบของของการที่ตัวภรรยาหรือมอนิก้าเนี่ยนะครับก็มักจะพยายามตั้งคำถามกับเจคอบหรือตัวสามีเสมอว่าสิ่งที่คุณทำมันสิ่งที่คุณทำทั้งหมดเนี่ยมันทำให้คุณเหมือนไปโฟกัสแต่ไอ้ขั้วของทุนนิยมหรือเปล่าพูดอีกแบบก็คือมันทำให้คุณพยายามที่จะ pursue a American dream จนลืมครอบครัวที่เป็นเกาหลีของคุณหรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งในสายตาของภรรยาเนี่ยเขาก็จะมองว่าตัวสามีเนี่ยก็คือเขาก็ดูเห็นแก่ตัวคือดูว่าคือดูเป็นคนที่แบบยอมทำทุกอย่างเพื่อให้มีเงินนะครับต่อให้จะเอาเงินตรงเนี้ยมาช่วยครอบครัวแต่ถ้าการใช้ชีวิตเนี่ยถ้าวิธีการดำเนินชีวิตเนี่ยมันถูกครอบด้วยตรรกะแบบทุนนิยมด้วยตรรกะแบบการแสวงหาแต่ผลกำไรสูงสุดเนี่ยนั้นเราจะพูดได้อย่างไรว่า เราสามารถที่จะรักษาความเป็นครอบครัวไปด้วยมันเหมือนว่าเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อให้การเลือกของเราเนี่ยเราต้องการที่จะ justify ว่าอ๋อมันเป็นการทำเพื่อครอบครัวแหละเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินแล้วเราจะดูแลครอบครัวอย่างไรซึ่งผมคิดว่าคำถามอันเนี้ยหรือไอความตึงเครียดตรงเนี้ยมันเป็นความตึงเครียดที่พบได้ทั่วโลกในอาจจะพูดได้ว่าเกือบทุกครอบครัวก็ได้นะในระบบทุนนิยมนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ขยันหาเงินคือมันก็ไม่มีใครที่จะมาให้เงินคุณใช่ไหมคือเราอยู่ในยุคที่คือการที่เราอยู่ในยุคแบบทุนนิยมเนี่ยมันก็ต้องทำให้เราเนี่ยมีความแข่งขันสูงแต่ถ้าเกิดเราเหมือนเลือกที่จะไปโฟกัสที่ครอบครัวมากกว่าแล้วก็ทำให้เราเกิดมีความแข่งขันน้อยลงเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวเราได้ในระบบแบบทุนนิยมหนังเรื่องเนี่ยคือเขาอาจจะเปิดมาแบบเนี้ยว่าโอเคมันมีคอนทราสต์มันมีเทนชั่นที่ชัดเจนแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับคือหนังเรื่องเนี่ยเขาก็พยายามจะทำให้เห็นว่าคือว่าตัวสามีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผิดหรอกที่เขาคิดแบบที่เขาคิดและตัวภรรยาเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผิดหรอกที่เขาก็คิดต่างจากสามีแต่สิ่งที่ผิดคืออะไรสิ่งที่ผิดคือการที่สองคนเนี่ยไม่พยายามที่จะเข้าใจกันแล้วก็ไม่พยายามที่จะเหมือนหาคอมเพลมไพรส์ด้วยกันได้ซึ่งการความเป็นครอบครัวเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในความเป็นครอบครัวในยุคแบบทุนนิยมมันก็คือเรื่องของการที่การที่ต่างฝ่ายนะครับคือเขาก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจกันละกันนะครับเพราะถ้าเกิดครอบครัวมันแตกแยกนะคือมันจะกลายเป็นว่าเงินก็ไม่ได้แล้วครอบครัวก็ไม่มีนะครับหนังเรื่องเนี้ยเขาพยายามทำให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางรอดทางเดียวของครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่การโหเลือกไปทุนนิยมสุดตรงเดียวหรือการที่จะไม่สู้กับฟาร์มทิ้งฟาร์มแล้วก็ย้ายกลับไปกับครอบครัวไปแคลิฟอร์เนียแล้วก็ทำอาชีพแบบที่มันไม่ได้สะท้อนความฝันของตัวสามีที่แท้จริงแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็เห็นว่าทางภรรยาเนี่ยเขาก็ต้องเข้าใจสามีเขามากขึ้นแล้วก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับตัวสามีมากขึ้นในทางกับการตัวสามีเนี่ยเขาก็พยายาม
ที่จะเข้าใจภรรยามากขึ้นเราเลยเห็นได้ว่าตอนท้ายเรื่องเนี่ยคือสิ่งที่ตอนแรกเนี่ยเขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับภรรยาเช่นเรื่องไสยศาสตร์หรือเรื่องความเชื่อทางศาสนาที่มันเคร่งเขาก็ยอมเขาก็ยอมที่จะเหมือนทำในสิ่งที่ภรรยาเขาสบายใจขึ้นนะครับแล้วก็มองว่าเอ้ยว่าคือทางเดียวก็คือเราก็ต้องพยายามที่จะไปด้วยกันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำต่างคนต่างตัดสินใจแล้วก็หวังว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันจะมาบรรจบกันได้ครับต่อไปก็คือว่าอีกตัวละครหนึ่งนะที่มีความสำคัญก็คือตัวละครของคุณยายนะครับมาภายหลังจากคืออพยพตามมานะครับซึ่งคุณยายเนี่ยก็รับบทโดยยุนโยจองใช่ไหมครับซึ่งตัวคุณยายเนี่ยก็ชนะรางวัลออสการ์สาขาสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะโดยหลังจากที่คุณยายมาเนี่ยนะครับเดวิดซึ่งเป็นหลานเนี่ยก็มีมุมมองความคาดหวังว่าต้องการที่คุณยายแบบที่เป็นแบบอเมริกันใช่ไหมครับที่ทำอาหารให้กินอบคุกกี้ให้กินนะครับแต่คุณยายเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังใช่ไหมครับทำให้เดวิดเนี่ยต่อต้านคุณยายของตัวเองนะครับอาจารย์มองว่าไอ้มุมมองแนวคิดที่เดวิดแสดงออกมาเนี่ยครับมันสะท้อนแง่มุมอะไรได้บ้างหรือเปล่าครับจริงๆเรื่องคุณยายนะครับคือผมคิดว่าหนังเรื่องเนี่ยแบบใช้คุณยายคนเนี้ยเป็นประโยชน์มากเลยเพราะว่าผมคิดว่าคุณยายจริงๆเนี่ยเป็นมากกว่าแค่เป็นมากกว่าแค่ตัวแทนหรือภาพแทนของค่านิยมแบบเกาหลีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยอาจจะพูดได้ว่าเหมือนมีตัวคุณยายเนี่ยคือเป็นแกนสำคัญหนึ่งในการดำเนินเรื่องนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าคุณยายในเรื่องเนี่ยนะครับคือการเข้ามาอยู่ในครอบครัวนะเหมือนจะเป็นทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะครับเรื่องที่ไม่ดีก็คือการที่คุณยายเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็ดูเหมือนว่าเขาเหมือนเข้ามาแล้วเขาก็เหมือนยิ่งเป็นภาระให้กับครอบครัวคือแทนที่จะทำให้ครอบครัวเนี่ยมันอบอุ่นมันอบอุ่นขึ้นใช่ไหมมันก็กลับดูเป็นว่ายิ่งทำให้ตัวลูกของพระเอกกับนางเอกเนี่ยนะครับคือรู้สึกไม่ at home หรือไม่ feel at home กับบ้านตัวเองใครว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามามีสิ่งที่แปลกปลอมเนี่ยเข้ามาแล้วมันก็มีตอนหนึ่งที่ตัวลูกเขาอะนะครับที่ชื่อว่าเดวิดเนี่ยเขาพูดน้องว่าแบบ I wish that you're not here in the first place คือฉันอยากให้คุณไม่อยู่ในชีวิตฉันด้วยซ้ำคือเขารู้สึกว่าการที่คุณยายมาเนี่ยเหมือนไม่มีข้อดีเลยมีแต่สร้างเงื่อนไขต่างๆสร้างทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันดำเนินไปได้ยากขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับคือคุณยายเนี่ยเขามีความหวังดีมากกับครอบครัวโดยเฉพาะกับตัวเดวิดเราเลยอาจจะพูดได้ไหมหรือถามได้ไหมว่าจริงๆคุณยายอันเนี้ยเป็นภาพแทนหรือเป็นสัญลักษณ์ให้กับตัวระบบทุนนิยมได้หรือไม่เป็นภาพแทนให้กับสิ่งที่ครอบครัวเนี่ยต้องเผชิญซึ่งเราจะเห็นได้ว่า
การที่คุณยายคนเนี้ยอาจจะทําให้ตัวเดวิดเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาพบแต่ความลําบากเขาพบแต่ความท้าทายแทนที่ชีวิตเขามันจะลงตัวมากขึ้นกลับกลายเป็นว่าเขาต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นและถ้าเกิดตัวเดวิดเองเนี่ยเป็นคล้ายๆภาพแทนของครอบครัวเนี่ยพวกอย่าลืมว่าเดวิดคนเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ป่วยเขามีหัวใจที่อ่อนแอนะครับเราเลยอาจจะพูดได้ไหมว่าตัวเดวิดเองเนี่ยก็เป็นภาพแทนของครอบครัวที่กำลังดิ้นรนแล้วก็อาจจะตายได้ทุกเมื่อก็เหมือนกับหัวใจเดวิดที่อาจจะหยุดได้ทุกเมื่อและตัวคุณยายคนเนี่ยก็เหมือนกับระบบทุนนิยมนะครับที่เหมือนเข้ามาในชีวิตของเดวิดซึ่งแน่นอนว่าการเข้ามาของคุณยายเนี่ยก็สร้างอุปสรรคไม่น้อยให้กับเดวิดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวคุณยายเองเนี่ยก็พยายามที่จะให้สิ่งดีๆกับเดวิดพูดง่ายๆคือก็พยายามจะก็มีความหวังดีกับเดวิดอาจจะพูดได้ไหมว่าตัวระบบทุนนิยมเนี่ยอาจจะสร้างอุปสรรคมากมายให้กับชีวิตอาจจะทำให้ชีวิตดูว่าทำให้ชีวิตของคนที่เผชิญกับทุนนิยมเนี่ยดูสิ้นหวังดูเต็มไปด้วยอุปสรรคที่ทำให้มันที่ทำให้ชีวิตเนี่ยคือไม่เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการแต่ในทางกลับกันเนี่ยคือถ้าเกิดคุณยายคนเนี้ยเป็นภาพแทนให้กับทุนนิยมได้แท้จริงเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าตัวระบบทุนนิยมเองเนี่ยก็ wish for the best ก็จริงๆคือต้องการที่เหมือนเขาก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวเนี่ยนะครับต่อให้หลายต่อหลายครั้งเนี่ยนะครับก็อาจสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่ครอบครัวนี้ต้องการหรือเป็นไปอย่างที่เดวิดต้องการแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือความหวังดีของคุณยายเนี่ยก็ทำให้ตัวเดวิดหรือทำให้ครอบครัวคนนี้สามารถยอมรับทุนนิยมได้ว่าเฮ้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรามันไม่ใช่อะไรที่แปลกปลอมแต่ในทางกลับกันมันหวังดีกับครอบครัวนี้ด้วยแล้วเราต้องสังเกตง่ายๆเลยว่ามินาริเนี่ยซึ่งคือชื่อของเรื่องเนี่ยใครเป็นคนบอกให้ไปปลุกใครเป็นคนที่บอกว่าให้ปลุกมินาริตรงหลังตรงป่าตรงคล้ายๆตรงริมสายธารหลังบ้านนะครับใครเป็นคนบอกก็คือคุณยายคนเนี้ยนั้นคุณยายคนเนี้ยอาจจะดูเหมือนว่าไม่ได้ช่วยเลยมีแต่สร้างความลำบากให้กับครอบครัวเนี่ยมีหนำซ้ำยังเกือบเผาทั้งบ้านลงมาอีกใช่ไหมก็เหมือนกับทุนนิยมที่แบบทำให้เรารู้สึกท้อสุดๆทำให้เรารู้สึกว่าโหมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่า silver lining อ่ะว่าทุนนิยมมันต่อให้มันจะหวังดีขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีทางให้จะ succeed ได้หรอกก็เหมือนกับคุณยายคนเนี้ยที่แบบพอเข้ามาเนี่ยต่อให้เขาจะหวังดีขนาดไหนกับครอบครัวนี้ก็ตามแต่เหมือนกับระบบทุนนิยมเหมือนกับตัวระบบไอ้ตลาดเสรีเนี่ยก็ไม่สามารถทำให้ครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นแต่สุดท้ายเราเห็นว่าอะไรสุดท้ายเราเห็นว่ามันมีความหวังเสมอว่าตัวระบบทุนนิยมเนี่ยก็ไม่ได้ให้แต่ความหมดหวังสุดท้ายว่าเนี่ยคือมันก็สามารถสร้างความหวังให้กับเราได้เสมอเลยเห็นได้จากการที่คุณยายคนเนี่ยนะครับก็คือไปเหมือนบอกให้เดวิดเนี่ยลองไปปลูกไอ้ต้นมินาริตรงเนี้ยตรงริมสายธารใช่ไหมครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยพอทุกอย่างมันดูสิ้นหวังเนี่ยมันก็ยังมีความหวังอยู่เพราะว่าต้นมินาริเนี่ยมันดันโตแล้วก็โตได้อย่างแบบขยายพันธุ์ได้อย่างมหาศาลมันก็ทำให้ต่อให้ตัวที่ไอ้ตัวบ้านของเขาอะที่เก็บพวกผลผลิตนะครับในทางเกษตรกรรมเนี่ยมันถูกทำลายไปแต่เขาก็ยังสามารถมินาริตรงเนี้ยไปขายได้ซึ่งถ้าเกิดไม่มีคุณยายเนี่ยก็ไม่สามารถนำ
มินารีไปขายเพื่อที่จะมาเหมือนปกไอ้ค่าเสียหายไอ้ตรงนั้นไปจากตัวบ้านไอ้จากไอ้การที่มันไฟไหม้แต่ถ้าเราสังเกตว่าแล้วใครทำให้ไฟไหม้ก็คือคุณยายนั้นคุณยายทั้งให้แล้วก็ทั้งคือทั้งเอาไปจากเราแล้วก็ทั้งให้เราก็เหมือนกับระบบทุนเหมือนกับระบบทุนนิยมที่ว่ามันทั้งเอาไปจากเราเยอะจริงๆเอามันล่ออาจจะรู้สึกว่ามันเอาไปจากเราจนถึงขั้นที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเหลือจะให้เราแล้วแต่สุดท้ายแล้วอะมินารีมันก็ยังเป็นสิ่งที่มันทิ้งไว้ให้กับเราซึ่งมินารีก็เป็นภาพแทนของความหวังถ้าคุณยายเป็นภาพแทนของทุนนิยมมินารีที่คุณยายปลูกไว้ก็คือเป็นความหวังที่ทุนนิยมมันให้กับเราครับนะนั้นเราเลยเห็นได้ว่าคือหนังเรื่องนี้ใช้คุณยายอย่างเป็นประโยชน์มากคือเราเห็นได้ว่าคือมันจะมีคำพูดหนึ่งด้วยนะครับของคุณยายที่ก็ทำให้ผมนึกถึงทุนนิยมคือคุณยายเนี่ยนะครับมันมีฉากหนึ่งที่เขาเห็นงูใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเราไม่ต้องไปกลัวงูหรอกทำไมเพราะว่ามีแค่สิ่งที่มันหลบๆซ่อนๆน่ะที่อันตรายคุณยายเขาพูดอย่างนี้แล้วเขาบอกว่า things that hide are more dangerous and scary คือสิ่งที่มันไม่ปรากฏให้เราเห็นเนี่ยคือสิ่งที่มันอันตรายหมายความว่าอะไรหมายความว่าคือสิ่งที่เรียกว่าความเสี่ยงเนี่ยความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยความเสี่ยงที่เราไม่สามารถถูกกำจัดออกไปได้สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่น่ากลัวนั้นมันก็เหมือนกับว่าคุณยายเขากำลังเตือนอยู่ว่าทุนนิยมเนี่ยมันซ่อนเล็บเขี้ยวไว้เยอะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับทุนนิยมก็คือสิ่งที่ก็คือไอการที่เราไม่สามารถควบคุมไอตัวกลไกของตลาดได้ความเสี่ยงอะไรต่างที่มันอยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์อันนี้แหละคือสิ่งที่อันตรายและเป็นสิ่งที่สามารถทำร้ายเราได้มากที่สุดนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคือเราก็เห็นได้ว่าต่อให้จะมีอุปสรรคมากขนาดไหนต่อให้ทุนยมมันจะซ่อนเล็บเขี้ยวอะไรไว้เยอะขนาดไหนแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ให้ความหวังเราเลยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความหวังเสมอนะครับนั่นอันนี้คือสิ่งหลักๆเลยนะที่ผมได้จากคุณยายในเรื่องก็คือการที่แกเนี่ยเป็นภาพแทนให้กับตัวทุนนิยมขณะที่เดวิดจริงๆเนี่ยคือภาพแทนของครอบครัวที่ตายได้ตลอดเวลาเพราะหัวใจไม่แข็งแรงแต่จริงๆเพื่อโยงไปสู่สิ่งที่โจนัทพูดว่าจริงๆคือการที่เดวิดเนี่ยมองว่าเฮ้ยเขาต้องการคุณยายใช่ไหมครับที่เป็นอเมริกันมากๆที่สามารถทำคุกกี้ให้เขานะครับที่ไม่ใช่แบบนั่งดูอะไรนะเขาเล่นมวยปั้มกันในทีวีซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะอาม่าผมอ่ะเขาก็ชอบดูนะมวยปั้มแล้วแกก็เป็นคนจีนครับคือเป็นอาม่าใช่ผมก็งงทำไมมันคล้ายกันจังเลยอาม่าผมแกก็จะแบบชอบนั่งแกจะนั่งดูแบบคนเล่นมวยปั๊บหมดเลยเขาก็จะแบบชอบเฮ้ยแม่งเฮ้ยโอ้โหอุ้ยอันนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนอินตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ผมแบบแปลกใจเหมือนกันเฮ้ยมันผมนึกว่าอาม่าผมคนเดียวแต่กลายเป็นว่าตัวอาม่าของเดวิดหรือตัวคุณยายเองเนี่ยเขาก็มีรสนิยมหรือมีจริตที่มันก็ไม่ได้เหมือนกับแกรนด์มาทั่วไปเพราะว่าผมก็คงไม่คิดว่าช่องมวยปั้มเนี่ยจริงๆมันมีไว้ให้กับพวกคุณยายอะไรดูใช่ไหมครับในอเมริกาอย่างเงี้ยคือคนที่เป็นออเดียนก็อาจจะเป็นคนอย่างทรัมป์หรือคนอย่างแบบคนที่ดูแบบเป็นเรดเน็กใช่ไหมคนที่แบบดูแบบเป็นพวกเหมือนชนชั้นกลางระดับล่างอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะดูกันนะครับนั้นคือเราก็เห็นได้ว่าคือตัวคุณยายนะครับก็คือนอกจากจะเป็นภาพแทน
ของทุนนิยมเนี่ยทางเรื่องเองนะครับเขาก็ยังพยายามทำให้เห็นอีกว่าคือในครอบครัวแบบของเดวิดเนี่ยนะครับที่เหมือนพยายามที่จะมาเริ่มพยายามที่จะมาเริ่มต้นใหม่นะคือสิ่งที่ท้าทายเสมอก็คือว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยคือต้องปฏิเสธทุกอย่างที่มันทำให้ครอบครัวคุณเป็นครอบครัวหรือไม่เพราะเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าสิ่งที่ทำให้ครอบครัวเดวิดเป็นครอบครัวเนี่ยมันก็คือความเป็นเกาหลีนั้นการที่คุณจะ reject ตัวแกรนมาเนี่ยมันก็เหมือนว่าคุณกำลัง reject รากเหง้าของคุณซึ่งการมา pursue ไอตัว American Dream เนี่ยหนังเนี่ยมันพยายามถามผู้ดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือครอบครัวเนี่ยเขาจะต้องยอมทุกอย่างเพื่อ American Dream หรือไม่ต้องยอมที่จะ reject รากเหง้าตัวเองเพื่อ pursue American Dream หรือไม่เพราะว่าตัวเดวิดใช่ไหมครับอย่างที่ผมได้พูดไปก่อนเนี่ยเขาก็เป็นภาพแทนของครอบครัวเนี่ยและสุดท้ายเราก็เห็นว่าเดวิดเนี่ยเขาก็ยอมรับคุณย่าของเขามันก็ทำให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับการเริ่มต้นใหม่ในระบบทุนนิยมการไม่ลืมรากเหง้าตัวเองเวลาที่เรากำลังจะเริ่มต้นใหม่นะครับและการที่เราสามารถที่จะทำให้ครอบครัวเราเนี่ยมันไม่แตกสลายขณะที่เรากำลังสู้กับตัวระบบทุนตัวระบบทุนนิยมหนังเนี่ยพยายามทำให้เห็นว่าของทุกอย่างมันไปด้วยกันได้หมดเลยหรือถ้าให้พูดง่ายสุดเลยนะครับก็คือว่าหนังเรื่องเนี้ยเป็นโพรพาแกนดาชั้นเลิศให้กับระบบทุนนิยมในอเมริกาเพราะมันทำให้เห็นว่าความเป็นเกาหลีความเป็นครอบครัวนะครับความเป็นมนุษย์ทุกอย่างเนี่ยมันไปได้หมดกับระบบทุนนิยมซึ่งผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดคุณเป็นฝ่ายซ้ายแบบฝ่ายซ้ายฮอตคอร์จริงเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณเข้าใจหนังเรื่องนี้จริงๆคุณจะรู้สึกว่าคุณโดนตบหน้าแบบหัวหมุนเลยอะเพราะว่าหนังเนี่ยมันเป็นหนังที่ไม่ได้พยายามทำให้ทุนนิยมมันดูแบบโรซี่นะคือดูแบบสวยงามนะทุนมันหนังเนี่ยพยายามทำให้เห็นว่าทุนนิยมอะ is a bitch capitalism is a bitch จริงๆนะแต่มันไม่เคยที่จะให้ความหวังเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีความหวังเสมอต่อให้ระบบมันดูแย่แบบโหตอนผมดูหนังเนี่ยจนเกือบจบแล้วผมยังคิดเลยโหครอบครัวนี้มันจะไปต่อไงวะคือดูทุกมันคือมันดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเข้าข้างครอบครัวนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากตอนแรกที่แบบเหมือนเขาถูกปฏิเสธโดยตัวพ่อค้าคนเกาหลีในเมืองเลยทำให้เขาต้องหาพ่อค้าคนใหม่จนสุดท้ายแล้วเขาก็ได้พ่อค้าคนใหม่แล้วเขาคิดว่าทุกอย่างจะต้องดำเนินไปดีแล้วแต่ก็มาเจอไฟไหม้นั่นหนังเนี่ยมันไม่ได้ทำพยายามทำให้เห็นว่าตัวระบบตลาดเสรีหรือการแข่งขันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบสวยงามหรือมันเป็นเรื่องที่แบบคล้ายๆว่าแบบว่ามันก็เหมือนราบลื่นอย่างที่หลายคนคิดนะครับ American Dream เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากและมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนหลายคนน่ะคิดสั้นด้วยเพราะว่าหนังเนี่ยก็ทำให้เห็นไงว่าคนที่มาอยู่ก่อนเนี่ยเขาก็ฆ่าตัวตายแต่หนังเรื่องเนี่ยเขาก็พยายามทำให้เราเห็นว่าเราต้องไม่ควรที่จะเสียความหวังเราควรที่จะมีความหวังเสมอไม่ว่าตัวระบบทุนนิยมเนี่ยมันจะแย่ขนาดไหนแย่ขนาดไหนหรือไม่ว่าไอ้ American Dream เนี่ยมันจะยากดูยากขนาดไหนเนี่ยแต่เราไม่ควรจะหมดความหวังว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าไม่มีความหวังหรอกมันมีความหวังเสมอซึ่งคนที่เป็นฝ่ายซ้ายแบบฮาร์ดคอร์สิ่งที่เขาต้องการทำให้คนเชื่อก็คือว่ามันไม่มีทางชนะในระบบทุนนิยมได้แต่หนังเนี่ยทำให้เราเห็นว่ามันมีความหวังเสมอนั้นเราอาจจะพูดได้ว่าหนังเรื่องเนี้ยใช้สิ่งที่มันเป็นสากลใช้ธีมที่มันเป็นสากลเช่นธีมของความหวังเนี่ยมาสู้กับ
วิธีคิดแบบฝ่ายซ้ายที่ต้องการจะปฏิเสธอเมริกันดรีมแล้วก็ความหวังโอเคครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่สามารถสะท้อนได้หลายแง่มุมผ่านตัวละครภายในเรื่องเลยนะครับผมมีประเด็นอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกสงสัยหลังจากการดูอาจารย์จำคนงานที่มาช่วยพระเอกได้ไหมครับมิสเตอร์เขาถ้าจำไม่ผิดเขาน่าจะชื่อมิสเตอร์ฮันลานที่เขาจะดูศรัทธาในพระเจ้ามากอะไรเงี้ยทุกวันอาทิตย์ทุกคนก็จะไปโบสถ์ใช่ไหมส่วนเขาก็จะแบกไม้กางเขนลากไปตามถนนแล้วเขาก็จะบอกว่านี่เป็นภาระของฉันที่จะต้องทำให้เสร็จอะไรเงี้ยอาจารย์คิดว่ามันแฝงในยะอะไรบางอย่างหรือเปล่าเกี่ยวกับการเกี่ยวกับอเมริกันดรีมหรือเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนอเมริกันอะไรเงี้ยครับผมจริงๆอ่ะคือตัวละครชื่อว่าอาลันใช่ไหมใช่ครับมิสเตอร์ฮาลันนะครับคือเป็นตัวละครที่แปลกมากนะคือเพราะว่าคือปกติเนี่ยพอเราเหมือนดูหนังประเภทเนี่ยที่แบบเป็นหนังเกี่ยวกับพวก Fresh off the boat Asians แล้วมันดูเหมือนมันดูเหมือนว่าคนเอเชียต่างหากที่ต้องเป็นแรงงานว่าจ้างไม่ใช่คนอเมริกาผิวขาวและคนอเมริกาผิวขาวเนี่ยดันเป็นพวกคล้ายๆพวกที่แบบโอ้ศรัทธาในพระเจ้าสูงหรือที่เรียกว่าเป็นพวก religious fanaticพวกเขาเรียกคือถ้าในไทยมีพวกคลั่งเจ้าอันนี้ก็คือเป็นพวกคล้ายๆกับพวกแบบคล้ายพวกกับขวาจัดหรือพวกกับคลั่งชาติหรือแบบคลั่งพระเจ้านะครับแต่อาจจะไม่ใช่แบบคลั่งชาติในเซนปัจจุบันนะแบบในเซนแบบทรัมป์เพราะเราอย่าลืมว่าหนังเนี่ยมันเป็นยุค80นะนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าการเป็นคือการเป็นขวาจัดมันอาจจะมีในแบบอื่นมีแต่คือแน่นอนว่าขนาดคนผิวขาวด้วยกันเองเนี่ยเขาก็ยังดูถูกอารันเลยแล้วเขามองว่าเหมือนอารันนี่เป็นใครแบบพวกแบบเป็นพวกฮิลบิลลี่ดูแบบโคตรจะแบบโคตรจะบ้านนอกดูแบบไม่มีเหตุผลดูแบบไม่เชื่อดูเป็นคนที่แบบถ้าพระเจ้าบอกโลกแบนโลกของแบนจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นเราก็เลยจะเห็นได้ว่าตัวอารันเนี่ยเหมือนเป็นภาพแทนของแบบวิธีคิดที่มันขัดกับการมีเหตุผลดูเป็นตรงข้ามของเหตุผลนิยมขณะที่เจคอบเนี่ยทั้งที่เป็นคนเกาหลีจริงๆคนเป็นคนเกาหลีแท้ๆเนี่ยนะครับกลับกลายดูมีความเป็นตะวันตกนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวขอแซงนิดนึงครับผมจำชื่อเขาได้แล้วเขาชื่อมิสเตอร์พอครับขอประทานโทษโอเคเขาชื่อมิสเตอร์พอผมจำชื่อเขาผิดสวัสดีครับก็คือเนี่ยว่าคือเจคอบก็กลับกลายเป็นดูเป็นคู่ตรงข้ามกับพอเพราะว่าเจคอบเนี่ยดูเป็นคนที่ศรัทธาในเหตุผลและเขาจะชอบพูดคำนี้เสมอนะอันนี้คือสิ่งที่ผมโน้ตมาตอนผมดูเขาชอบพูดว่า we Koreans we use our minds คือเราจะใช้หัวเราไม่ใช้ความงมงายเราจะเหมือนเราไม่ใช้เหมือนความเชื่อทางไสยศาสตร์หรือความศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าคือหนังเรื่องเนี้ยเขาพยายามทำให้เห็นว่าเหมือนว่าคือครอบครัวที่ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยรากเหง้าเขาคือเกาหลีรากเหง้าเขาไม่เป็นตะวันตกแต่เขายอมที่จะเป็นตะวันตกมากกว่าคนตะวันตกเสียอีกเพื่อที่จะพัสูไออเมริกันดรีมให้สำเร็จนั้นผมเลยคิดว่าตัวละครของพอลเนี่ยนะครับที่ทำให้เป็นดูเป็นคนที่แบบดูแบบแบ็กเวิร์ดหรือดูแบบเป็นฮิลบิลลี่มากเนี่ยก็เพื่อทำให้เห็นว่าครอบครัวของเจคอบเนี่ยต้องการที่จะเป็นอเมริกันขนาดไหนเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการประสูไออเมริกันดรีมแต่สุดท้ายอะไรสุดท้ายเราก็เห็นว่าความสำเร็จที่แท้จริงแบบอเมริกันดรีมเนี่ยมันไม่ใช่การเลือก
ข้างหรือเลือกเหตุผลเหนือความศรัทธาหรือเลือกความศรัทธาเหนือเหตุผลแต่มันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่การพยายามที่จะผสมผสาน2อย่างนี้ให้เข้าด้วยกันได้ก็เหมือนกับการที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมอนิก้ากับเดวิดเนี่ยก็ต้องพูดผิดมอนิก้ากับเจคอบก็ต้องคอมโพรไมส์และก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจกันละกันและยอมรับกันละกันมากกว่าไปคนละทางสุดท้ายเราก็เห็นว่าเจคอบเองเนี่ยเขาก็ยอมรับวิถีแบบพอก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ไอ้คนที่แบบถือไอ้เหล็ก2อันเพื่อมาขุดบ่อใช่ไหมคือมันเป็นความเชื่อที่มันดูแบบงมงายมากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ยอมรับวิธีแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้เห็นว่าการที่คุณจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันไม่ใช่คุณแบบเหมือนคลั่งตะวันตกแล้วแบบจะไปทุนนิยมสุดตรงแต่คุณต้องเข้าใจได้ว่าเฮ้ยคือความเป็นคนมันไม่ได้มีแค่เหตุผลสุดตรงแต่มันมีเรื่องของความศรัทธาอันนี้เรื่องของรากเหง้าอันนี้เรื่องของครอบครัวมันมีเรื่องของคอมโพรไมส์อยู่ด้วยนะครับหนังเรื่องเนี้ยเขาก็เลยพยายามทำให้ทุกอย่างที่มันดูขัดแย้งกันในเรื่องอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไปด้วยกันได้หมดเลยเหตุผลกับอาเหตุผลใช่ไหมหรือเราจะพูดว่าเหตุผลสุดตรงกับความศรัทธาในพระเจ้าแบบสุดตรงนะครับหรือความเป็นเกาหลีกับความเป็นตะวันตกใช่ไหมครับหรือเรื่องทุนนิยมของครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการอยู่ด้วยกันมากกว่าเรื่องการทำทุกอย่างเพื่อแสวงหากำไรสูงสุดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางให้ดีที่สุดในการอยู่รอดในระบบในระบบทุนนิยมจริงๆเนี่ยก็คือการไม่เป็นคนที่สุดโต่งแต่การต้องพยายามทำให้สิ่งที่เราเป็นอยู่คนความเป็นเกาหลีครอบครัวเราทุกอย่างเนี่ยมันไปได้กับระบบทุนนิยมมากกว่าไปยิ่งเพิ่มความตึงเครียดระหว่างสองขั้วที่มันขัดแย้งกันครับอาจารย์คะหนูขอถามอีกได้เลยครับคำถามหนึ่งคืออาจารย์เห็นว่ามันอาจารย์คิดว่าน้ำอ่ะเหมือนกับเรื่องเนี้ยเหมือนมันจะมีฉากที่แบบมีน้ำเยอะมากค่ะตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าที่แบบมีคนมาเสนอน้ำให้ต่อท่อประปา$300 แล้วก็จะมีตอนที่พ่อเขาขุดน้ำอะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่ามีตอนหลังที่เหมือนน้ำหายไปอะแล้วก็ไอตอนใกล้จะจบก็เหมือนกับอยู่ดีน้ำก็ไหลออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหลออกมาจากไอท่อกอกน้ำในห้องน้ำอะแล้วอาจารย์คิดว่าแบบผู้คนเขียนบทเนี่ยเหมือนเขาพยายามจะสื่อแฝงอะไรไว้ในฉากที่เป็นน้ำไหมอะเพราะหนูสงสัยมากเลยเพราะว่าแบบมันมีเยอะมากอะโอ้อันนี้เป็นมันอาจจะลึกไปเนาะอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะแล้วผมก็ยังไม่ได้คิดกับเรื่องน้ำมากเท่าไหร่นะแต่คือแต่อย่างที่เราพูดเนี่ยจริงๆเนี่ยเราพูดถูกเลยว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเรื่องบังเอิญที่มันที่ในหลายฉากเนี่ยมันมีเอมฟาซิสที่น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงต้นมินารินะครับหรือน้ำที่เป็นน้ำประปาของทางเคาน์ตี้นะครับหรือน้ำที่เขาเหมือนต้องขุดหาให้เจอใช่ไหมคือน้ำมันก็เหมือนคือผมว่าน้ำมันเป็นภาพแทนของความสำเร็จเพราะสุดท้ายเนี่ยคือการถ้าเกิดคุณเจอน้ำเองเหมือนคุณสำเร็จเองคุณไม่ต้องพึ่งรัฐคุณไม่ต้องพึ่งวิธีอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือน้ำที่เป็นน้ำโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็เหมือนเป็นความสำเร็จที่มันบริสุทธิ์คือการสำเร็จด้วยตัวเองการขุดเจอน้ำด้วยตัวเองก็เหมือนคุณสามารถสำเร็จด้วยตัวเองการหาการพึ่งน้ำจากที่อื่นเนี่ยมันไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริงหรอกเพราะมันไม่มีอะไรฟรีสิ่งที่มันฟรีคือสิ่งที่คนพบด้วยตัวเองแล้วคุณก็สามารถทำให้เป็นของตัวเองได้คือน้ำที่คุณขุดเองคุณก็เคลมได้ว่ามันเป็นน้ำของคุณเพราะมันเป็นน้ำที่คุณเจอเองมันไม่ได้มันไม่ใช่น้ำที่ถูกป้อนมาจากทางเคาน์ตี้ใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องแบบไปใช้น้ำจากเคาน์ตี้มันก็เท่ากับว่าคุณก็ไม่ได้ประสบคือมันก็จะไม่เรียกว่าเป็นความประสบความสำเร็จที่แท้จริงเพราะว่ามันไม่มีอะไรฟรีสุดท้ายแล้วเนี่ยคือ
คุณต้องไปพึ่งคนอื่นแล้วถ้าเกิดคุณไปพึ่งคนอื่นคุณต้องจ่ายเงินให้เขาแล้วเกิดคุณต้องจ่ายเงินให้เขาคุณก็เป็นการเพิ่มคอสกับตัวเองมันก็ไม่เรียกว่าเป็นความสุขความเสร็จที่แท้จริงนะครับแล้วคือน้ำตรงสายธารจริงๆเนี่ยคือที่มาจากสายธารผมจริงๆพอผมคิดถึงต้นมินารีเนี่ยมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าน้ำตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นภาพแทนของแบบของโอกาสในความประสบความสำเร็จที่มันมีไม่อั้นคือน้ำที่มันเป็นน้ำที่มันเป็นน้ำที่ไหลมาจากทางลำธารคือมันก็สื่อถึงแบบน้ำที่มัน abundant โอกาสที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแบบไร้ขีดจำกัดแค่เราต้องหาให้เจอคือเราอาจจะต้องเดินไปไกลหน่อยใช่ไหมแล้วเราอาจจะต้องหาแหล่งที่มันสามารถปลูกไอ้ต้นมินารีขึ้นที่มันต้องแบบถูกจุดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือไอ้ลำธารอันเนี้ยมันก็คือความหวังแหละนะครับคือมันก็เป็นภาพแทนของของโอกาสที่มันมีอย่างไม่อั้นแค่เราต้องหามันให้เจอแล้วเราก็ต้องปลูกแล้วเราก็ต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์นะครับนั้นไอ้ต้นมินารีมันก็เลยสื่อถึงความหวังที่มันเกิดจากการที่เราค้นพบนะครับไอลำธารอันเนี้ยที่มันสามารถให้โอกาสเราได้อย่างไม่สิ้นสุดแค่ว่าเราต้องคอนเวิร์ตมันนะครับให้มันกลายเป็นทุนได้ให้มันกลายเป็นแคปิตอลให้ได้นะครับที่อาจารย์บอกว่าเป็นความหวังใช่มั้ยครับคือสมัยนั้นเนี่ยเหมือนกับ1980นะครับไอ้ความหวังเนี่ยเหมือนมันเป็นแบบความหวังสำหรับทุกคนใช่มั้ยครับคนย้ายประเทศมาพวกอิมิเกชั่นพวกเนี่ยมันก็มีความหวังหรือแม้แต่คุณยายใช่มั้ยครับจองตั๋วเครื่องบินมาแล้วก็มาลงเลยไงอย่างรวดเร็วไหมแต่สมัยเนี้ยยานคือแบบมันความหวังที่แบบความหวังของทุนเนี่ยหรือแม้ความหวังของไอ้พวกอเมริกันที่แบบขึ้นมาโดยฝ่ายขวาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นความหวังของเฉพาะแบบคนอเมริกันหรือเปล่าอันนี้อันนี้จริงๆเป็นคำถามที่ดีเพราะว่าจริงๆเราก็ต้องดูแบบดูภูมิทัศน์ทางการเมืองด้วยแหละในยุคนั้นนะเพราะว่าจริงๆในยุคในเรื่องเนี่ยมันคือยุค1980เป็นยุคที่คือยุคที่เรแกนจริงๆเนี่ยเขาไอ้นั่นคือเขาค่อนข้างจะ encourage ให้มีคนย้ายมาในอเมริกาแล้วคนเข้ามาลงทุนด้วยก็จริงๆอ่ะคือพ่อแม่ผมเขาก็ไปเรียนที่อเมริกาช่วงนั้นแล้วเขาก็บอกผมว่าโอ้สมัยนั้นทุนเยอะมากเลยนะทุนตามมหาลัยอะไรเงี้ยจริงๆเขา encourage มากให้มีการแบบมีการเข้ามาในประเทศเขามีการเหมือนมาเป็นส่วนหนึ่งของ workforce เขาซึ่งฝ่ายขวาแบบนั้นน่ะมันไม่เหมือนกับฝ่ายขวาแบบทรัมป์จริงๆฝ่ายขวาแบบนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนสุดท้ายก็น่าจะเป็นจริงๆคือตั้งแต่ 9/11 น่ะตั้งแต่2001เนี่ยขวาแบบนั้นมันคือมันก็เริ่มหายไปเพราะว่ามันมีเรื่องพรมแดนมากขึ้นไงพอเขารู้สึกว่ามันมีคนที่ไม่หวังดีกับอเมริกาเขาก็เริ่มจะเหมือนคัดกรองคนมากขึ้นแล้วก็เริ่มจะปิดประเทศมากขึ้นใช่ไหมและอย่างพอมาในยุคของทรัมป์อย่างเงี้ยมันคือไอ้ mentality แบบเนี้ยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมที่แบบทรัมป์อยากจะสร้างกำแพงตรงเม็กซิโกหรือที่แบบคนมุสลิมก็คือแบบจะไม่อยากให้วีซ่าลี้ภัยจากสงครามมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมและอีกอย่างก็คืออย่างในยุค80เนี่ยก็คือจริงๆคือศัตรูของอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่อิสลามมันคือคอมมิวนิสต์นั้นเขายิ่งอยากที่จะให้ประเทศคนที่อยู่ในประเทศคอมมิวนิสต์ย้ายมาด้วยซ้ำถ้าทำได้ก็คือมันเป็นช่วงที่เขาอยากจะขายฝันนะขายว่าทุนนิยมดีขนาดไหนมันไม่ใช่เรื่องของผิวพรรณน่ะผิวไม่ใช่เรื่องของผิวสีเลยมันเป็นเรื่องของการสู้กับระบบคอมมิวนิสต์ล้วนๆเลยไม่ว่าคุณจะเหลืองหรือคุณจะดำหรือคุณจะน้ำตาลเงี้ยก็คือเราเป็นเพื่อนกันถ้าเกิดเราไม่เอาคอมมิวนิสต์แต่ในยุคหลังสงครามเย็นอย่างเงี้ยมันไม่เรื่องคอมมิวนิสต์มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ละคือมันเป็นเรื่องของการคือมันเป็นเรื่องของที่แซมมิวเอ้ยที่แซมมิวฮันนิงตันเรียกว่าเป็น clash of
civilization มากกว่าคือมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่มาปะทะกันเนี่ยมันคือคอมมิวนิสต์กับตัวทุนนิยมใช่ไหมแต่มันกลายเป็นเรื่องของแบบวัฒนธรรมกับความเชื่อทางศาสนาที่มันต่างกันและสุดท้ายเนี่ยความเป็นซ้ายกับความเป็นขวาเนี่ยมันก็ถูกมันก็ได้รับอิทธิพลจากการต่อสู้กันระหว่างคนที่เขาต้องคนที่เขาไม่เอาเชื้อชาติแบบอื่นที่ไม่ใช่คนขาวอย่างเช่นคนที่แบบเป็นมุสลิมหรือคนเอเชียหรือคนเม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ฝ่ายขวาแบบอเมริกาเนี่ยจากเดิมทีก็คือแบบการต้านทุนนิยมใช่ไหมฝ่ายขวาแบบอเมริกากลายเป็นว่าต้านคนผิวสีเป็นหลักพองงไหมเฮ้ยพอเข้าใจใช่ไหมครับในยุคเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า nobody cares about the American dream as much as แบบการพยายามที่จะเอาคนที่ไม่ใช่ผิวขาวออกไปให้มากที่สุดเพราะเราเห็นว่าในเรื่องเนี่ยคือผมว่านะจริงๆอันนี้เป็นอีกประเด็นที่สำคัญเลยผมคิดว่าหนังเรื่องเนี้ยเขาพยายามทำให้เห็นว่าฝ่ายขวาแบบอเมริกาเนี่ยควรกลับมาเป็นแบบเดิมก็คือไม่เหยียดต้อนรับคนที่เป็นคนที่ไม่ใช่คนขาวเนี่ยนะครับหันมาชูทุนนิยมหันมาชูระบบตลาดเสรีดีกว่าไปเป็นแบบทรัมป์ที่แบบไปชูเรื่องแบบการเหยียดเพศอะไรเอ้ยการเหยียดผิวสีการเหยียดเพศอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าหนังเนี่ยมันเหมือนเป็นนอสตัลเจียพยายามที่จะระลึกถึงยุคทองแห่งฝ่ายขวาในอเมริกาแต่คำถามตัวนั้นเป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่ามันเห็นความต่างชัดเจนเลยว่าฝ่ายขวาอเมริกาตอนนี้มันไม่เหมือนกับในอดีตในอดีตคือมันดูยิ่งใหญ่ใช่ไหมมันคือมีนาลีอะในอดีตอะตอนนี้แม่งคืออะไรวะมันคือดอกหญ้าโง่ๆอ่ะอย่างครับคือแบบนี้ครับคือแบบอย่างที่พูดเหมือนกับว่าไอความหวังเนี่ยมันแบบคือมันก็ต้องเข้าถึงทุกคนเนี่ยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นแบบมันแบบเฉพาะกลุ่มเนี่ยคือคุณหวังได้แต่ว่ามันไม่เข้าถึงอะครับมันไม่สามารถที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้คือผมก็เลยประมาณว่าแบบถ้าท้ายสุดเนี่ยมันจะส่งผลในภาพรวมไหมว่าแบบไอ้สิ่งซึ่งคุณขับเคลื่อนแบบความคิดความฝันแบบอเมริกันหรือว่าแบบที่บอกว่าเราจะทำให้ประเทศเรายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะกลับมาได้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะแบบถดถอยหรือว่ามันคืออย่างนี้ไงคือไอ้ความเข้าใจเรื่อง make America great again แบบใหม่เนี่ยมันคือเขารู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้อเมริกามันไม่เกรดแล้วก็คือนโยบายแบบเรแกนน่ะที่ให้โอกาสไอ้พวกคนเอเชียคนผิวสีมากเกินไปจนไปแย่งงานคนผิวขาวพูดง่ายๆก็คือไอ้คนผิวขาวอย่างพอลในวันนั้นก็กลายเป็นคนผิวขาวในวันนี้ที่แบบเหยียดคนอย่างเจคอบแล้วกลับกลายเป็นว่าแทนที่จะไปทำงานให้กับเจคอบก็เอาพยายามจะไล่เจคอบออกไปคือมันต่างมากเลยว่าฮิลบิลลี่สมัย1980เนี่ยคือเขามีอุดมการณ์แบบเพราะแบบตลาดเสรีจริงๆเขาไม่ได้อุดมการณ์แบบกีดกันคนข้างนอกออกไปแต่ในภายหลังเนี่ยพอเขารู้สึกว่าไอ้เชี่ยกูควรที่จะกีดกันไอ้พวกนี้ออกไปเพราะไอ้พวกเนี่ยแม่งเก่งกว่ากูดูดิมันมีสมองมากกูใช้เหตุผลไม่ได้งมงายพระเจ้ามาอยู่ในที่ดินกูแล้วแม่งก็แบบกลายเป็นว่ากูต้องตกงานหรือกูต้องเป็นลูกจ้างไอ้พวกไอ้คนเกาหลีคนผิวสีอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าพอในวันนั้นก็คือ white supremacist ในวันนี้เพราะเขาตกงานหมดไงแล้วถูกแย่งงานหมดสู้ไม่ได้คือสู้คนอย่างเจคับไม่ได้ไงคนอย่างเจคับเนี่ยลูกเขาทำอะไรกันให้ทายลูกเขาทำงานอะไรกันเป็นหมอหมดอะลูกโหคือแบบแย่งงานไปหมดอะเขาไม่ได้คนพวกเนี้ยเขาแบบด้วยวิธีคิดแบบคลิกกับแบบประหยัดขยันอดทนเนี่ยเขาก็โตได้ในสังคมอเมริกาแล้วเขาก็เลยทำให้คนที่ตกงานจริงกับการเป็นคนผิวขาวที่สู้ไม่ได้ที่แข่งขันไม่ได้ไงผมก็รู้สึกว่าประเด็นเรื่องเรซิสในเรื่องเนี่ยมัน
มันจางมากใช่ครับมันกลมมันตรงกันข้ามเลยอ่ะใช่แบบมันก็จะมีฉากที่แบบมีแอบเด็กแอบถามว่าทำไมหน้าได้แบนจังอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเขาก็เป็นเพื่อนกันคือมันแค่ความแปลกแต่ไม่ใช่ความเหยียดคือเขาแค่แปลกคือเขาเห็นถ้าเกิดเราไปเจอผู้หญิงคาซัคสถานครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเราจะมองหน้าเขาแบบไม่หันมาแล้วคงงงว่าแบบมันทำไมมันสวยอย่างนั้น เป็นแบบคอปเคชั่นผสมกับญี่ปุ่นเงี้ยคือผมเห็นครั้งแรกในตอนผมไปรัสเซียเนี่ยคือผมพยายามจะอาจไปมองตลอดมันโคตรสวยเลยอ่ะครับคือมันคือแบบมันด้วยความแปลกคือมันความสวยแบบแปลกอ่ะมันแบบกูไม่เคยเห็นอ่ะคือผมอาจจะมองแบบด้วยท่าทีเหยียดโดยผมไม่รู้ตัวแต่ผมมองจริงเนี่ยด้วยความแปลกใจมากกว่าก็เหมือนกับเด็กคนนั้นที่แบบตอนแรกเนี่ยมันชวนคิดว่าเฮ้ยไอเด็กขาวไอเด็กหัวบลอนด์นั้นมันเหยียดหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยโอ้มันก็รับเข้ามาอยู่ในบ้านเหมือนเป็นพวกเดียวกันแล้วพ่อของเขาที่แบบแม่งโคตรจะแบบฮิลบิลลี่เลยอะฟีลแบบเหมือนมาพูดกับคนเท็กซัสอะไรอย่างเงี้ยผมนึกว่าแบบแม่งมีมีดอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่ได้เหยียดเลยใช่ไหมใช่ครับกลับกลายเป็นแบบบอกเดวิดว่าเนี่ยคือเราต้องช่วยพ่อแล้วนะคือกลับกลายเป็นว่าคือฮิลบิลลี่ของอเมริกาในยุคนั้นเนี่ยยึดกับคติแบบทุนนิยมแบบเราต้องทำงานที่แบบเราต้องทำงานให้เยอะเราต้องขยันอะไรเงี้ยแทนที่จะไปยึดคติกับว่าเฮ้ยกูไม่สนว่ามึงขยันหรือไม่มึงไม่ใช่คนอเมริกามึงไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกไอ้นี่ไม่เลยไอ้นี่คือกลับบอกว่าเออถ้ามึงจะมาอยู่เนี่ยมึงขยันแล้วกันเราให้โอกาสคุณอยู่แล้วอะไรทำนองเนี้ยเราไม่ว่าอะไรกันเห็นว่ามันโขคอนทราสต์มันโคตรชัดเลยอ่ะเอออ่านครับแล้วแม่เขาครับอะไรนะครับแม่เขาชื่อละโมนิก้าครับคือเหมือนกับว่าแบบต่อต้านทุกอย่างเลยครับแล้วก็แบบอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ใช่ไหมครับแบบที่แบบลูกเขาแบบจะหายแล้วใช่ไหมครับแต่แม่ก็ยังคิดว่าแบบเนี่ยคงจะไม่หายเราคงจะแบบป่วยอะไรแบบเนี้ยเสียงที่หัวใจที่เต้นดังก็คือจริงมันก็คือด้านดีแต่ว่าเหมือนแม่ก็บอกว่าแบบคิดลบตลอดเวลาแม่เขาคือแบบก็คือเป็นตัวแทนของสิ่งที่ไม่ใช่ทุนนิยมทุกอย่างที่ไม่ใช่ทุนนิยมคือความงมงายก็หนึ่งนะแล้วก็เรื่องแบบเอาครอบครัวก่อนความสำเร็จทางเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องเอาแกรนมาที่เป็นเกาหลีเข้ามาด้วยคือเรื่องอะไรหลายอย่างเนี่ยที่มันทำให้มันมีเทนชั่นในเรื่องนี้มันมาจากแม่ถึงดูโคตรน่ารำคาญเพราะแม่คือสิ่งที่ทำให้เรื่องเนี่ยมันมีพลวัตเพราะแม่คือตัวแทนของสิ่งที่มันดูต้านทุนนิยมแต่สุดท้ายเนี่ยแม่กับพระเอกเนี่ยก็ไปด้วยกันได้อย่างสวยงามก็คือต่อให้จะไม่ได้สวยงามแต่ก็แบบสุดท้ายแล้วก็ต้องไปด้วยกันให้ได้อ่ะก็อยู่ด้วยกันใช่เพราะว่าถ้าไม่อยู่ด้วยกันทุกอย่างมันก็จบอ่ะคือหนังนี้มันต้องการทำให้เห็นว่าคือสุดท้ายนี่มันคือสิ่งที่มันดูว่าจะไปด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องไปด้วยกันให้ได้แหละมันมีความหวังเสมอแหละว่ามันจะไปด้วยกันได้โอเคครับผมโอเคครับเราก็ได้พูดคุยกันมาพอสมควรแล้วนะครับผมในเวลานี้ก็ในช่วงท้ายในผมอยากจะให้อาจารย์ได้ฝากถึงคนที่ดูหนังเรื่องนี้คนที่อยากจะดูหนังเรื่องนี้หน่อยครับว่าอยากจะฝากอะไรถึงผู้ฟังที่อยากจะดูหนังเรื่องนี้ไหมแล้วก็ในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าอาจารย์มีผลงานอะไรอยากจะให้ผู้ฟังได้ติดตามเนี้ยผมก็ฝากได้ตรงนี้เลยครับผมใช่ไหมครับครับคือจริงๆอ่ะสิ่งที่ผมอยากจะเหมือนเสริมอีกหน่อยนะครับก็คือว่าคือไอการที่หนังเรื่องเนี่ยมันเป็นหนังที่คนที่ดูเนี่ยเขารู้สึกซึ้งกับเรื่องมากและเขาแบบเหมือนเขารู้สึกว่าหนังมันมีความเป็นสากลว่าหนังอันเนี้ยมันเป็นหนังที่ถ้าคุณไม่ชอบคือคุณไม่ใช่คนอะไรทำนองเนี่ยคือมันผมว่ามันแฝงแบบความเป็นโพรพาแกนดาอะไรบางอย่างให้กับไอ้อเมริกันดรีมที่มันสูงมากเลยว่าคือการที่มันพยายามทำให้เห็นว่าความหวังที่มากับอเมริกันดรีมเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนทุกคนน่ะควรจะ appreciate ได้และเป็นอะไรที่แบบเราสามารถที่จะมองว่าเฮ้ยคือมันก็เป็นสิ่งที่
คือมันก็เป็นสิ่งที่จริงว่ามันไม่ใช่เป็นอะไรที่กลวงนะก็ American Dream มันไม่ได้กลวงอย่างที่หลายคนคิดนะคือเขาพยายามทำให้เห็นว่าคนที่คิดว่ามันกลวงอ่ะคือคนที่ไม่มีความหวังคือคนที่ give up ง่ายเป็นคนที่ไม่หาต่อหรือเป็นคนที่ท้อนะครับแต่ซึ่งมันก็เลยทำให้เราเห็นว่าไม่ว่าฝ่ายซ้ายเนี่ยเขาจะพยายามที่จะโจมตีแบบพวกทุนนิยมหรือคนที่เขาคิดว่าเป็นพวกฝ่ายขวาที่พยายามที่จะป้องกันแบบ American Dream แล้วก็พยายามทำให้เห็นว่าเฮ้ยแบบเราไม่จะเป็นต้องมีรัฐหรอกเราแค่จะเป็นต้องมี mindset ที่มันถูกแล้วทุกอย่างก็จะดีใช่ไหมเพราะว่าโอกาสมันมีเสมอก็เหมือนกับน้ำที่มันมีเสมอแหละไอ้ลำธารนั้นนะเราคือเหมือนว่าหลังบ้านทุกคนมันมีลำธารแหละเราแค่ต้องหาให้เจอแล้วเราก็ต้องปลูกต้นไอ้มิริให้ถูกที่แล้วทุกอย่างมันก็จะดีนะครับคือมันเลยทำให้เห็นว่าต่อให้ฝ่ายซ้ายนั้นจะโจมตีระบบทุนนิยมขนาดไหนแต่ก็ต้องมีคนที่เขาดีเฟนทุนนิยมได้แล้วก็สามารถทำหนังดีๆอย่างเงี้ยออกมาเพื่อเป็นสื่อที่มันทรงพลังในการสู้กับนักคิดฝ่ายซ้ายอย่างถ้าในไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่ชอบออกมาพูดว่าทุนนิยมแย่ขนาดไหนไม่รู้แล้วก็วิเคราะห์ผ่านหนังไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Lobster เรื่อง Parasite หรือล่าสุดก็มีเรื่องลาดาแลนด์อย่างเงี้ยหนังเรื่องนี้มันเหมือนแบบเป็นการตบหน้าหมดเลยด้วยการทำให้เห็นว่าโหเฮ้ยพวกฝ่ายซ้ายมึงไม่ต้องแบบมึงไม่ต้องมโนมากแล้วก็มึงอย่าไปพยายามไปล้างสมองพวกเด็ก เราดูมินาลีเนี่ยเราก็จะไม่หมดหวังเราจะมีความหวังแบบฝ่ายขวาได้ เราไม่จำเป็นต้องมีความหวังแบบฝ่ายซ้ายแต่คือแน่นอนว่าความหวังเนี่ยมันเป็นอะไรที่สากลแน่นอนแต่คำถามมันคือว่าความหวังในที่เนี่ยมันถูกช่วงชิงโดยฝ่ายไหนหนังเรื่องนี้มันทำให้เห็นว่าความหวังมันไปได้กับทุนนิยมแต่ถ้าเกิดเราไปดูหนังหรือไปอ่านงานของฝ่ายซ้ายเนี่ยเขาจะมองความหวังต่างโดยสิ้นเชิงเพราะความหวังแบบฝ่ายซ้ายเนี่ยมันไม่ใช่ความหวังที่อยู่บนโลกเดียวกับทุนนิยมได้แต่คือความหวังในการปฏิวัติและการรื้อถอนระบบการหรือทำลายระบบทุนนิยมมากกว่ามันคือความหวังแบบนั้นมากกว่าคือความหวังที่พ่วงมากับการปฏิวัติแต่ความหวังแบบฝ่ายขวาหรือความหวังแบบทุนนิยมเนี่ยมันคือความหวังแบบที่ว่าโครงสร้างและระบบเนี่ยมันไม่ได้แย่ในตัวมันเองหรอกสิ่งที่แย่ก็คือ mindset ของคนเราไม่ควรจะฆ่าตัวตายเราควรจะสู้ต่อเหมือนกับเจคอบและมันไม่ใช่ว่าทุนนิยมไปไม่ได้กับครอบครัวทุนนิยมมันไปได้กับครอบครัวถ้าคนในครอบครัวเนี่ยมี mindset ที่ถูกทุกอย่างก็จะมีความหวังเสมอนั้นหนังเรื่องนี้มันเลยทำให้มันก็เลยทำให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะซ้ายขนาดไหนไม่ว่าคุณจะพยายามสู้กับทุนนิยมขนาดไหนเนี่ยผมมีความเชื่อส่วนตัวว่ามันนี่มันหายไปหรอกเพราะว่าตราบใดที่ยังมีคนทำหนังแบบนี้ออกมาได้เนี่ยคุณไม่มีทางชนะทุนนิยมได้นั้นผมขอฝากไว้เลยว่าคือในงานวิชาการที่ผมทำเนี่ยคือผมเนี่ยจะโฟกัสไปที่เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วผมจะไม่ได้พยายามเขียนเพื่อเชียร์อุดมการณ์ใดอุดมการณ์หนึ่งแต่ผมพยายามจะทำให้เห็นว่าความเป็นซ้ายกับความเป็นขวาความเป็นฝ่ายซ้ายกับความเป็นฝ่ายขวาความการที่เรามีอุดมการณ์แบบฝ่ายซ้ายหรือการที่เรามีอุดมการณ์แบบฝ่ายขวาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรอกเพราะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นธรรมชาตินะครับคือยังไงมันเป็นเรื่องที่คุณเถียงชนะไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะเถียงดีขนาดไหนเนี่ยมันก็จะต้องมีคู่ตรงข้ามที่มาแย้งคุณได้เสมอและอาจจะแย้งคุณได้เก่งกว่าที่คุณแย้งเขาอีกนะครับนั้นในงานวิชาการผมเนี่ยผมก็พยายามทำให้เห็นว่าในความขัดแย้งในหลายที่ในหลายประเทศเนี่ยจริงๆเนี่ยมันซ่อนในของความขัดของการแบ่งแยกแบบซ้ายขวาที่มันไม่มีวันหมดไปนะครับเพราะเราเห็นว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็สามารถที่จะพยายามจะเข้าไปช่วงชิงสิ่งที่มันดูเป็นสากลเช่นความหวังหรือถ้าเราไปอ่านงานที่ผมเขียนเนี่ยผมจะ
ทำให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าเสรีภาพเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่สากลใช่ไหมมันไม่มีใครพูดหรอกว่าเฮ้ยเสรีภาพเป็นมันเป็นเรื่องที่แย่แต่สิ่งที่เขาพยายามจะทำมากกว่าคือพยายามที่จะนิยามเสรีภาพให้มันตรงกับที่เขาต้องการอย่างฝ่ายขวาเขาต้องการทำให้เห็นว่าเสรีภาพมันก็คือเสรีภาพในการค้าขายเสรีภาพในการไม่มีรัฐเข้ามาแทรกแซงแต่เสรีภาพแบบฝ่ายซ้ายคืออะไรก็คือการที่เราสามารถปลดแอกตัวเองจากระบบที่มันกดทับก็คือจากโครงสร้างทางสังคมหรือจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มันไม่ได้ให้โอกาสคนอย่างเท่าเทียมแต่เราจะเห็นได้ว่าอย่างการนิยามเสรีภาพแต่ฝ่ายขวามันไม่ได้ผูกอยู่ที่โครงสร้างแต่มันอยู่ที่การเคลื่อนที่อย่างเสรีภายใต้โครงสร้างอะไรบางอย่างเสมอเราก็เลยเห็นได้ว่าความหวังก็เหมือนกันและหนังและไอ้หนังเรื่องเนี้ยมันพยายามทำให้เห็นว่าความหวังก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่สากลเหมือนกับเสรีภาพแหละแต่แค่ว่ามันสามารถถูกช่วงชิงได้โดยหลายฝ่ายนั้นคือจริงๆอ่ะที่พอผมดูหนังเรื่องเนี้ยแล้วที่ผมตกลงว่าผมอยากจะพูดจริงๆมันก็เป็นเพราะว่าผมเห็นการที่มันสามารถถูกใช้เป็นโพรพาแกนดาโดยฝ่ายที่ต้องการที่จะรักษาระบบทุนนิยมโดยฝ่ายที่ต้องการที่จะรักษาอเมริกันดรีมเพื่อเป็นการตอกย้ำไฮโพทีซิสของผมจริงๆว่าจริงๆซ้ายกับขวาเนี่ยมันไม่มีทางหายไปจริงๆคือคำถามเรามันไม่ใช่ว่าเราควรจะกำจัดอีกฝั่งให้หายไปเลยเนี่ยได้อย่างไรคือเราต้องเผื่อใจไว้เสมอว่าเราอาจจะกำจัดเขาไม่ได้หรอกแต่มันไม่ใช่ว่าเราไม่ควรจะพยายามนะคือเราก็ควรที่จะโน้มน้าวคนที่เขาเชื่อในแบบที่เราต้องการให้มากที่สุดเราอาจจะเชื่อว่าระบบทุนยุ่งมันไม่ดีเราก็เลยต้องคิดหาวิธีที่มันดีกว่าฝ่ายตรงข้ามในการพยายามที่จะเถียงชนะเขาแต่สุดท้ายถ้าเกิดเราเถียงชนะเขาไม่ได้และสุดท้ายถ้าเกิดมันก็มีคนที่ยังอินกับทุนยุ่งคำถามต่อมาคือแล้วเราจะทำไงกับคนพวกเนี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากคนฟังพวกเราทุกคนไว้ก็คือว่าในเมื่อความขัดแย้งทางอุดมการณ์เนี่ยมันดูเป็นเรื่องที่แบบเป็นธรรมชาติมากตราบใดที่มันยังมีหนังแบบมินารีเนี่ยถูกผลิตออกมาเนี่ยเราเลยอาจจะต้องหาวิธีที่จะอยู่กับคนพวกเนี้ยนะครับมากกว่าพยายามที่จะเหมือนกำจัดเขาออกไปเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรากำจัดเขาออกไปไม่ได้ผ่านการใช้เหตุผลผ่านการเถียงกันเนี่ยเราก็ต้องหาทางที่จะอยู่กับเขาอะนะเพราะเราก็จะถ้าเราเถียงแพ้เขาแล้วเราจะไปเอาจัดเขาตัดหัวกิโยตินมันก็ไม่ถูกใช่ไหมถึงท้ายแล้วทุกอย่างก็ต้องลงด้วยการพูดคุยกันแหละใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราน้องเราเขาไม่สำเร็จเราก็ต้องหาวิธีในการอยู่ร่วมกับเขาที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถปรับเข้าหากันได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้เป็นเรื่องสุดท้ายและถ้าใครอยากที่จะเหมือนอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงอ่ะเรื่องความเป็นซ้ายกับความเป็นขวาในการเมืองไทยการเห็นต่างกันในทางอุดมการณ์ความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ที่ไม่จำเป็นต้องลงเอยด้วยฝ่ายขวาชนะฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายซ้ายชนะฝ่ายขวาเนี่ยก็ให้ไปอ่านบทความที่ผมเขียนได้ที่เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์นะครับคือชื่อก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อบทความก็คือ Thailand's Ideological Struggle เรื่องถ้าแปลเป็นไทยก็คือความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ในประเทศไทยแล้วก็ไปลองคีย์ไปแล้วก็ไปหาอ่านดูได้ครับโอเคครับผมครับผมก็วันนี้นะผมเราก็ได้พูดคุยกันในเรื่องในหลากหลายประเด็นที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับผมด้วยในสังคมไทยในปัจจุบันที่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความขัดแย้งทางอุดมการณ์มันก็เกิดขึ้นในสังคมเอาจริงๆมันก็เกิดขึ้นได้กับในทุกๆสังคมนะครับผมแต่ก็อย่างที่หนังเรื่องมินาริได้พยายามจะสื่อว่ามันก็มีแนวคิดแบบนี้อยู่นะแนวคิดแบบนี้มันก็มีความหวังในแบบของมันในที่แบบหนึ่งก็มีความหวังในแบบของมันเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ลองนำ
สิ่งที่พวกเราได้พูดคุยกันสิ่งที่พวกเราได้ฟังกันในวันนี้ก็เอาลองไปปรับใช้และลองกลับไปคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดทางการเมืองหรือเรื่องกับหรือเรื่องที่เกี่ยวกับทุนนิยมได้นะครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ดุลยภาพหรืออาจารย์เหนือน้อยแห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณอาจารย์มากค่ะครับผมครับผมก็ในตอนต่อไปนะผมสำหรับรายการ Delay Podcast จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถติดตามได้ผ่านทางช่องผ่านทาง Spotify Delay Podcast ครับผมครับผมวันนี้ก็ผู้ผม3คนและอาจารย์ดุลยภาพก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ